ท่านผู้ชมครับตามรอยบุญวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระอาจารย์ผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดปฏิปทาของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสและเคารพศรัทธาท่านเป็นพระแท้พระที่มีความบริสุทธิ์ที่น่ากราบไหว้อย่างสนิทใจท่านเป็นเนื้อนาบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรื่องราวท่านจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้เราจึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ทางภาคใต้พระผู้เป็นพระนักปฏิบัติที่สาธุชนมากมายให้ความเคารพนับถือนั่นคือพระอาจารย์เขียวกิตติคุณโณหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกท่านว่าพ่อท่านเขียวแห่งวัดห้วยเงาะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีผู้ซึ่งมีสาธุชนด้านด้นไปกราบสการะท่านอย่างไม่ขาดสายเรื่องราวของพ่อท่านเขียวเริ่มขึ้นเมื่อท่านถือกำเนิดในวันจันทร์เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2472ตรงกับเดือน9ปีมะเสงท่านมีพี่น้องด้วยกัน7คนพ่อท่านเขียวเป็นคนที่3ของครอบครัวเรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่4ก็ต้องออกจากบ้านไปทำงานเลี้ยงแม่และน้องตั้งแต่อายุ17ปีเพราะว่าโยมพ่อได้ถึงแก่กรรมพ่อท่านเขียวทำงานทุกอย่างเช่นทำงานโรงเล่ห์ไม้เป็นต้นจนกระทั่งอายุ20ปีในวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ. 2492จึงได้บวชณพัทธสีมาวัดบุพพนิมิตหรือวัดนางโออำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีโดยตลอดเวลาท่านใช้เวลาเล่าเรียนการสวดมนต์การสวดพานยักษ์ที่นี่พอครั้นในพรรษาที่2ท่านก็ไปจำวัดที่วัดสุนทรบัญชารามอำเภอรามันจังหวัดยะลาและเรียนวิชาอยู่ที่นี่อีก1พรรษาแล้วท่านจึงได้หวนกลับมาที่วัดนางโออีกครั้งหนึ่งและได้เรียนวิชาวิปัสสนากับตาเลี่ยมซึ่งเป็นคฤหัสถ์และจากอาจารย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์คนอื่นๆอีกหลายต่อหลายท่านจึงได้วิชาอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันจนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นโทท่านจึงได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสถ้าจะย้อนไปในอดีตพ่อท่านเขียวได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ได้ร่วมทำสังฆกรรมและร่วมในพิธีกรรมต่างๆร่วมกันอยู่เสมอเพราะวัดอยู่ใกล้กันซึ่งก็ถือได้ว่าพ่อท่านเขียวเป็นสหายธรรมของพระอาจารย์ทิมรูปหนึ่งเคยนอนด้วยกันเคยช่วยตำวาดสมัยสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นพ.ศ. 2497ซึ่งขณะนั้นไม่ได้สร้างไว้เพื่อให้เช่าแต่สร้างขึ้นเพื่อหาเงินสร้างพระอุโบสถครั้งหนึ่งพระอาจารย์ทิมท่านก็เป็นห่วงเพราะเห็นอายุพรรษาของพ่อท่านเขียวมากพอสมควรแล้วอยากจะให้เป็นสมภารปกครองวัดพ่อท่านเขียวบอกว่าผมไม่ชอบเป็นสมภารเพราะผมเอาใจชาวบ้านไม่เป็นนั่นเป็นเพราะพ่อท่านเขียวท่านเป็นคนตรงพ่อท่านเขียวอบรมสั่งสอนศิษย์ที่อยู่กับท่านด้วยความรักความตั้งใจศิษย์บางคนไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่เอามาฝากวัดให้ท่านสอนท่านก็สอนให้ท่านเอาผืนดินผืนใหญ่ในวัดต่างกระดานดำโรงเรียนท่านวาดเป็นตัวอักษรตัวใหญ่กอไก่ถึงหอนกฮูกแล้วก็ให้เด็กขุดตามที่วาดไว้เป็นทางยาวตั้งแต่กุฏิถึงโรงครัวหอฉันให้ลูกศิษย์ท่องทุกวันตั้งแต่เช้าไปกลับให้ออกเสียงดังหากใครขี้เกียจไม่ท่องก็อดกินข้าวท่องอยู่อย่างนี้เป็นระยะเป็นลำดับในอักขรวิธีกระทั่งอ่านออกเขียนได้ปัจจุบันลูกศิษย์ที่ท่านเคยสอนและผ่านหลักสูตรวิชากระดานดำกลางวัดได้บวชเรียนเป็นพระสังฆาธิการระดับพระครูสัญญาบัตรซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสก็มีอยู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสผ่านไปทางจังหวัดปัตตานีก็แวะเข้าไปกราบนมัสการพ่อท่านเขียว
เข้าไปขอพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวสักหน่อยก็ไม่เสียเที่ยวนะครับหรือว่าจะรับคำพรจากพ่อท่านเขียวแห่งวัดห้วยเงาะอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีผ่านรายการเปิดบันทึกตำนานไปพร้อมๆกันเลยณบัดนี้สวัสดีตระกูลโอยินโดบุตรอาจารย์ชนิอันโอโคสุกิโตโอยอิสระทัพเพยาติปิสวัสดีตระกูลสุกิโตวิรุณโหบุตรอาจารย์ชนิอันโอโคสุกิโตโอยอิสระทัพเพยาติปิสวัสดีตระกูลสุขิตโอวิรุณโอบุตรจาชนิอโรโคสุขิตโอโหอิสัตเพยาติภิเมื่อได้ว่าสวัสดิ์ตรัสโทสุขิตโอวิรุณโอบุตรจาชนิอโรโคสุขิตโอโหอิสัตเพยาติภิเรานั้นทั้งหมดโยมมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นพี่น้องเป็นสาโลหิตเป็นสหาร่วมเกิดกันมาแล้วก็เรานั้นที่เลือดสีแดงเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นญาติเป็นสาโลหิตกันมาที่เป็นญาติทางธรรมก็คือปฏิบัติธรรมด้วยกันที่เป็นญาติทางสวรรคโลหิตก็คือเลือดสีแดงเป็นญาติสาโลหิตกันมานี่ที่พระพุทธองค์ทรงว่าสหญาติภิฉะนั้นเราไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ควรอิจฉากันไม่ควรริษยากันเรียกว่าทำอะไรเรามีความปรารถนาว่าเออนะคนเราทั้งประเทศ60 กว่าล้านนะให้เขารวยกันหมดเราจนคนเดียวก็ยังดีท่านผู้ชมครับมาถึงในช่วงนี้รายการเปิดไปที่ตำนานต้องจากท่านซะแล้วครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดกันทางททบ5แห่งนี้ทุกบ่าย2โมงของวันพฤหัสสำหรับวันนี้ผมวิชิตปิยกุลวัฒน์และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ